ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเรียลิตี้ที่จะเจาะลึกตีแผ่ทุกเรื่องราวของครอบครัวผู้กุมเศรษฐกิจของประเทศไทยและในวันนี้เราจะไปตามติดชีวิตของทายาทธุรกิจแห่งตระกูลที่ประสบความสำเร็จที่สุดตระกูลหนึ่งในเมืองไทยคุณโทนี่ราแก่นศิลปินและนักแสดงทายาทศิลปินแห่งชาติบ้านเย็นราแก่นหนึ่งในครอบครัวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและตอนนี้เขาพร้อมที่จะเดินตามความฝันในการสร้างธุรกิจครอบครัวของตนเองคุณโทนี่เนี่ยเป็นลูกชายของศิลปินแห่งชาตินะคะก็คือคุณบานเย็นรักแก่นเพราะงั้นเธอมี DNA นะคะของศิลปินอยู่ในตัวอยู่แล้วเธอก็เป็นดาราด้วยนะคะเป็นนายแบบด้วยนะหล่อในเรื่องของทายาทธุรกิจทั้ง6คนที่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะจะแตกต่างก็คือว่าท่านเหล่านั้นจะมีว่าจะสานต่อธุรกิจของครอบครัวยังไงแต่ของคุณโทนี่เนี่ยจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ยังไงให้เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวนี่คือสิ่งที่แตกต่างธุรกิจครอบครัวอะไรก็แล้วแต่จำเป็นต้องผ่านช่วงก่อตั้งตัวธุรกิจซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สับสนเป็นช่วงที่จะต้องอดทนก็อยากจะติดตามว่าคุณโทนี่เนี่ยจะสามารถทำเป็นมรดกสืบทอดให้กับทายาทในรุ่นถัดไปตามความตั้งใจของแกนะครับผมคิดว่าเคสของคุณโทนี่ก็จะบอกถึงบรรยากาศของธุรกิจครอบครัวที่จะต้องเริ่มต้นธุรกิจนะครับว่าจะต้องผ่านอะไรไปบ้างครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าชีวิตเนี่ยมันคือ process อย่าไปมองแค่ที่เป้าหมายไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการก้าวเดินไปแล้วคุณจะไปถึงจุดหมายในแบบที่คุณต้องการผมเกิดที่จังหวัดมหาสารคามครับเติบโตมากับคุณย่าคุณอาแล้วก็ป้าพ่อแม่คือแยกทางกันตั้งแต่เด็กเพิ่งมาเจอกับคุณแม่เมื่อหลังจากที่เราไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็สอนก็จะน้อยค่ะก็มีแต่จะพูดว่าแม่เป็นห่วงลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ออสเตรเลียประมาณอายุ12ครับก็ไปอยู่ที่นู่นได้ประมาณ14ปีครับมันก็ส่งผลให้เราเรียนค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นเขาเป็นแบบเด็กดื้อเงียบเราบอกอะไรไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาโทนี่ไม่เถียงแต่ว่าไม่ทำตามพอเป็นวิชาศิลปะเนี่ยเราก็จะเต็มที่ตลอดพอเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็เลยเลือกเข้าทางด้านศิลปะเลยให้มันยิ่งสนุกขึ้นเพราะว่าเราต้องคิดมากขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะครับในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของความไม่รับผิดชอบอะไรของเราพอเงินที่แม่ส่งมาหรือพ่อส่งมาเราเอาไปหมดกับการเที่ยวเราก็เลยต้องดิ้นรนก็เลยลองเดินเข้าร้านทำผมเลยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาลองสิปรากฏว่าเราก็ได้ทำมานานมากประมาณ2ปีก็ได้ความรู้ความสามารถตรงนั้นติดตัวมาประมาณนึงแต่ในหัวของเราตอนนั้นเนี่ยเราจินตนาการถึงแต่เรื่องของการเป็นครีเอทีฟทำไงก็ตามเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเอเจนซี่ให้ได้ทำไปได้ประมาณ5เดือนทางหนังสือคลีโอเนี่ยเขากำลังตามหา50หนุ่มคลีโอแล้วรุ่นพี่ที่นั่นเขาบอกโทนี่ไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปลองดูจนมาถึงวันนึงที่แบบเราได้ไปขึ้นปกของคลีโอของ50หนุ่มตอนนั้นเออแปลกว่ะทำไมมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วตอนนั้นคือบอกโหขี้อายมากเจอกล้องนี่คือแบบเหงื่อแตกเลยเนี่ยอยู่ดีพี่เกดก็เป็นคนโทรมาครับโทนี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่เกดไหนครับพี่เกดอ่ะพี่เกดนางแบบโหพี่ลูกเกดเหรอผมคือชอบมากเมื่อก่อนพี่เปิดร้านผมอยู่ตรงนี้นะอยากลองร่วมงานกันไหมอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บพี่เกดเดินมาสวยมากอ่ะเราแบบเซเยสทุกอย่างเลยครับโอเคแล้วครับผมเริ่มมันไหนหลังจาก50หนุ่มคลีโอมาพร้อมกับร้าน The Lounge ที่เราทำเนี่ยเราก็เริ่มมีงานทั้ง2อย่างไปพร้อมกันมีเริ่มมีถ่ายแบบบ้างถ่าย MV ไปนู่นนี่นั่นเราเริ่มเล่นหนังละเราเริ่มเล่นละครละเราก็เลยคิดว่าเราไม่อยากทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ณตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการทำตรงจุดนี้เนี่ยเราก็มีความสุขมาก
วันนี้ก็มีงานGrand Opening ของ Mimi Contact Lens by Tony นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของตัวธุรกิจ Contact Lens แล้วก็ธุรกิจของผมเลยก็ว่าได้ก็สนุกดีค่ะก็ขอบคุณพี่โทนี่ที่ลากเราเข้ามาทำด้วยชวนมาร่วมงานด้วยก็คือพลอยเชอร์มานะครับที่มาเดินแบบให้แล้วก็มีเป้อารักษ์มีออมสุชามีเจสสิก้ามีน้องๆที่เป็นคล้ายๆอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียด้วยแล้วบางส่วนก็เป็นดาราเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยหลายคนมากนะครับแล้วก็มีเป็กเฟรมที่มาเป็นพิธีกรให้คู่กับจิ๊บปกฉัตรนะครับสำหรับตัวมีมี่คอนแทคเลนส์นะครับก็คือการนำเข้าคอนแทคเลนส์นะครับจากเกาหลีเข้ามาขายในไทยซึ่งเราก็จะเป็นเจ้าเดียวที่นำเข้ายี่ห้อมีมี่นี้เข้ามานะครับมาเห็นงานเปิดตัววันนี้นะคะคุณแม่ก็ดีใจค่ะดีใจกับลูกชายมากๆเลยว่าเหมือนกับว่าเขาทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแต่ต่อไปนี้ก็ขอฝากลูกชายด้วยนะคะยังไงก็ช่วยสนับสนุนการค้าของเขาวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยนะคะเพราะคุณแม่เป็นห่วงลูกชายมากค่ะได้มีโอกาสไปเช่ามอเตอร์ไซค์ครับเอาก็เอาลองดูบิ๊กไบค์ไปเลยครับติดใจรสชาติของการขี่มอเตอร์ไซค์เป้าหมายแรกเลยครับปีนี้จากเงินที่ไม่มีเก็บนะหามาให้ได้เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์จากธุรกิจตัวแรกก็คือมิมี่คอนแทคเลนส์พูดถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์แฮนซัมแกสโซลีนทุกคนต้องตั้งใจแต่งตัวนะคือหาโอกาสในการออกไปขี่ด้วยกันแต่เป็นใครทำงานอะไรไม่จำกัดก็มาเป็นโอ้โหเพิ่มมาเป็นแบบ10กว่าคันได้ครับเจนี่คุณส่วนของผมนะครับก็พามาที่นี่ครับก็เป็นแล็บแล้วก็พามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเป็นไปได้เป็นแก้วอ่ะฮะอืมแก้วเอาจริงเหรอ yeah ทำไมไหมฮะบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงด้วยน้ำดื่มช้างผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricantคุณบานเย็นรากแก่นคุณแม่ของคุณโทนี่เธอมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศและระดับโลกจนได้รับสมญานามว่าราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์ผลงานเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอได้แก่นิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวรวมทั้งลำเพลินและลำเรื่องต่อกลอนอีกมากมายโอกาสมาหาแม่แล้วก็พี่สาวนะครับแล้วก็หลานๆอัปเดตในเรื่องของเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยครับก็คือเรื่องของการทำธุรกิจอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกที่ได้บอกกับที่บ้านด้วยครับนั่นแหละนี่ไงพี่ป้ามาโทนี่เขาไม่กินเผ็ดแต่นี่กินเผ็ดใส่เข้าไปใส่อีกเม็ดนึงพอแม่ใส่แล้วแม่หิวมีอะไรมีอะไรครับนี่ว่าจะเล่าให้แม่ฟังเรื่องทำธุรกิจอะไรคืออะไรคือมีสองอย่างแม่อันแรกที่พี่ทำก็คือมีมี่คอนแทคเลนส์เป็นคอนแทคเลนส์ที่นำเข้าจากเกาหลีครับพอดีว่ามีรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังทำคอนแทคเลนส์จะนำเข้าเกาหลีมาจากเกาหลีเขาเลยใช่ครับเขาเลยชวนทำแล้วก็อีกอันนึงแม่มีอีกเหรอใช่ทำไอ้นี่แชมพูครับเป็นเพื่อนอีกคนนึงที่ทำด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็มีแล็บมีที่ทำพวกครีมนี้ของเขาอยู่แล้วตอนแรกก็บอกเขาว่ามันยากไงมันแบบเราก็ไม่รู้จักแล็บไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าเขารู้จักเขาก็เลยแบบโอเคอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเขาไปคุยกับแล็บให้ถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่าแม่ก็ช่วยได้พี่น้องเราอะไรเราก็ปรึกษากันได้มันก็ไว้วางใจกันได้ตรงนี้มันก็ไม่เป็นไอเสียเราทำอะไรไปเนี่ยเราก็ฝากกันและกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นธุรกิจครอบครัวค่ะอันต่อไปเดี๋ยวให้พี่นี่เป็นคนลงทุนนะครับกินส้มตำกินส้มตำเฮ้ยต้องแต่งนี่จ้า
แต่ต้องปล่อยโทนี่คิดนะเออแต่พี่มีไอเดียนะถ้าเกิดว่าต่อไปอ่ะแชมพูเด็กอ่ะดีใจค่ะที่แบบโทนี่เขาคิดถึงอนาคตของครอบครัวเพราะว่าจริงๆของครอบครัวเราเนี่ยตั้งแต่รุ่นแม่มาพวกเราคือศิลปินการที่เราจะเพิ่มฝั่งธุรกิจเข้ามาด้วยก็ดีค่ะรู้สึกว่าเออโทนี่นี่เขาแบบมองถึงอนาคตผมเจอเจนนี่มานานแล้วประมาณ7ปีได้ครับเจนนี่บอกทํายาสระผมสิเขาบอกเรามีไอเดียที่อยากจะทํายาสระผมอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยากอ่ะเจนนี่บอกไม่เป็นไรเจนนี่อ่ะเปิดJT Maxwell ซึ่งเป็นคลินิกดูแลรักษาผิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างที่ต้องการอ่ะแล้วเขาก็จะคอยหาข้อมูลให้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำแชมพูBetterครับวันนี้เจนนี่คุณส่วนของผมนะครับก็พามาที่นี่ครับก็เป็นแล็บแล้วก็พามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับตรงนี้ทุกคนคงรู้แล้วเนาะอยากจะปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อยากจะถามเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมขอเริ่มถามก่อนเลยนะครับ คือผมอยากจะได้แชมพูที่มีแต่พวกแบบสมุนไพรออร์แกนิกเน้นในเรื่องของการที่ทำให้ผมเพิ่มขึ้นแล้วก็ของคอนเซิร์นของเจนนี่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความเป็นเคมีขอให้ละให้น้อยที่สุดเพราะว่าคือต้นกำเนิดของแชมพูนี่คือเราสองคนแพ้ง่ายมากเราอยากจะให้มันมีความเป็นสมุนไพรไทยซะส่วนมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องการเน้นความเป็น made in Thailand ในผลิตภัณฑ์ของเราแอคทีฟที่อยู่ในแชมพูพอเราสระเสร็จมันก็จะถูกล้างออกไปทำให้มันไม่สามารถไปบำรุงเส้นผมได้ไม่สามารถทำได้เลยครับไม่ก็คือทำได้แต่ว่ามันประสิทธิภาพไม่เต็มที่ครับปกติเนี่ยสเต็ปในการดูแลเส้นผมเนี่ยมีอยู่3สเต็ป1ต้องลดการร่วงก่อนสเต็ปที่2คือปรับสมดุลของหนังศีรษะสเต็ปที่3คือกระตุ้นการสร้างผมใหม่ถามเลยได้ไหมครับเรื่องแพคเกจจิ้งเราอยากได้ขวดที่มันเบสิกมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้เป็นแก้วอะฮะแก้วเอาจริงเหรอ yeah สมมติว่าเราต้องขึ้นโมเองในการทำขวดแก้วครับแพงแล้วก็การทำครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นแสนๆชิ้นขึ้นมาดอกไม้แก้วดอกไม้ทางห้องแลบเองเนี่ยก็แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างกับเราเลยซึ่งโทนี่เองก็จ่อยไปเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันเยอะแล้วแต่พอเราเข้ามาจริงๆเข้ามาเจอผู้เชี่ยวชาญเราก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จริงด้วยแพคเกจจิ้งที่เอามาทำเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบไหนพลาสติกเนื้ออะไรที่จะป้องกันได้ดีมีผลหมดครับซึ่งพลาสติกที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราทำไมไหมครับ ด้วยความว่าเจนนี่เขาก็จะเป็นคนที่ดูแลหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัดเจ็ตเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยต้องมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการที่บอกว่ามาหาจุดตรงกลางว่าแบบเราจะโอเคที่ตรงไหนอะไรยังไงทั้งหมดทั้งสิ้นผมรู้สึกวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้เยอะมากครับได้ไอเดียใหม่ที่จะเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นมาในเป็นรูปแบบที่มันเป็นไปได้จริงแล้วก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นอีกครับทุกวันพฤหัสก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเตะบอลกับแก๊งนี้นะครับเป็นทีมงานช่างภาพแล้วก็นักแสดงของเรื่องของละครเรื่องรักจัดเต็มบอลโลกจริงแล้วผมเชียร์ทีมออสเตรเลียครับเพราะว่าเราก็อยู่ออสเตรเลียมานานนะครับก็ผูกพันอีกทีมนึงก็เป็นอาร์เจนตินานี่แหละครับเพราะว่าชอบเชียร์ที่นักเตะมากกว่าคือตอนนี้ผมชอบเมสซี่ครับก็ไม่ได้เตะนานแล้ววันนี้พอดีโชคดีว่าไม่มีประชุมไม่มีอะไรก็เลยมาเตะได้ครับคือการเล่นกีฬาสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแรงในการทำงานมีแรงในการใช้ชีวิตมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องงานของเราด้วยเราแอคทีฟขึ้นหรือว่าบางทีมันได้ผ่อนคลายครับการเตะบอลการเสียเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเหนื่อยจากงานก็มาแบบระบายออกทางการออกกำลังกายก็ดีกันการตั้งต้นทำธุรกิจไม่ง่ายค่ะแต่มันจะมีเรื่องของโปรดักชันคอสต่างๆซึ่งฉันคอนเซิร์นมากตลอดคนหนึ่งก็จะมาร์เก็ตติ้งจ๋าคนหนึ่งก็อาร์ติสต์จ๋าไปเลยข้างหนึ่งซึ่งผมว่าเขาก็จะไฟกันอย่างนี้ต่องั้นฉันให้เวลาเธออีก3วันฮะน้ำดื่มช้างผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricant หอการค้าไทย
ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับแล้วก็เอ็กซ์เพิร์ตนะครับก็เรียกได้ว่าสิ่งที่เคยเครียดเนี่ยก็ไม่ได้เครียดมากขึ้นเพราะว่าเรามีทางออกแล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ A Better เนี่ยตอนนี้ตั้งชื่อว่า A Better สำหรับแชมพูอันนี้หรือว่ายังไงไม่ใช่ครับจริงๆเป็นชื่อแบรนด์ครับ Better นี่มันเลยเป็นที่มาที่ไปของว่าคอนเซ็ปต์ของมันคือ anything can be better ถ้าเราคิดให้เยอะขึ้นเราอยากจะทำทุกอย่างที่เราคิดได้ครับให้มันดีขึ้นในแบบเราคิดนะครับเราไม่ได้เคลมว่ามันดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยด้วยความว่าความต้องการของผมในเรื่องของการทำแชมพูอันนี้เนี่ยมันต้องเบเตอร์สมชื่อเราก็เลยใส่ทุกอย่างเลยแต่ปัญหาก็คือพอเราเน้นความเป็นธรรมชาติมากเราจะตัดเคมีออกทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์แพคเกจจิ้งครับเราก็ยังมีความเอาความเป็นตัวเองลงไปแต่บางทีเนี่ยถ้าคุยกับทางเจนนี่เขาก็จะมีภาพอีกแบบนึงนี่ครับก็เลยเกิดปัญหากันเกิดแต่อาจารย์ว่าอันนี้เป็นจุดแข็งซึ่งอาจารย์สบายใจเพราะว่าโปรดักที่โทนี่บอก yes เนี่ยมันจะเป็นโปรดักที่แตกต่างโทนี่รู้จักว่าต้องการแชมพูของตัวเองแบบไหนโทนี่ตั้งใจทำให้คุณภาพหรือฟังก์ชันของแชมพูเนี่ยมันตอบโจทย์คนประเภทเดียวที่เหมือนกับโทนี่เนี่ยการตั้งต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องไม่ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าถอยตั้งแต่วันนี้เลยก็ไม่มีวันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจริงได้ไอ้ differentiation ด้วยการทำฟังก์ชันที่มันแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่แน่หรอกว่าเราจะขายได้หรือเปล่าแต่ผมมองเห็นจุดหนึ่งที่โทนี่พยายามจะทำก็คือความพิถีพิถันความใส่ใจอยากจะทำของที่มันดีกว่าผมว่าตรงเนี้ยโทนี่อาจจะลองสร้างจุดขายจุดหนึ่งก็คือขาย passion ขาย philosophy ของโทนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมจะซื้อแชมพูเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าฟังก์ชันเป็นยังไงแต่พอผมฟังเรื่องโทนี่เล่าเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่าผมทัชคนนี้ได้แล้วก็ผมจะซื้อการมีฟังก์ชันที่ดีเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่ได้มันก็คงจะเจ๊งแต่ว่าไอ้ตัวแพชชั่นแล้วก็ฟิโลโซฟีของคุณโทนี่เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดแข็งอันนึงเลยที่คนอื่นไม่มีครับและวันนี้เราสองคนก็ได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญพิเศษไว้สำหรับโทนี่นะคะขอเชิญพบกับคุณณัฐพลพัฒนชัยกุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโทนี่ครับมากนะครับพี่ขอแนะนำคุณเอกณัฐพลก่อนนะคะคุณณัฐพลเนี่ยเป็นประธาน YEC YEC ย่อมาจาก Young Entrepreneur Chamber คุณเอกณัฐพลเนี่ยนะคะเธอเป็น YEC ก็คือ Young Entrepreneur Chamber เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าไทยซึ่งมันกระจายอยู่ทุกจังหวัดในหอการค้าจังหวัดเนี่ยจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วก็เป็นลูกหลานของประธานหอจังหวัดตรงนี้นะจะเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์คุณเอกเนี่ยเธอต่อยอดธุรกิจครอบครัวและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตัวเธอเองด้วยเหตุนี้นะคะจะทำให้คุณเอกมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์กับคุณโทนี่แต่เรื่องสำคัญอีกอย่างนึงการทำธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจที่สตาร์ทจากเล็กๆหรือ SME เนี่ยมีการศึกษาสภาพแวดล้อมแล้วที่สำคัญจะต้องมีคอนเนคชั่นคุณเอกจะพาเครือข่ายของ YEC ทั่วประเทศไทยเนี่ยมาเป็นกำลังสำคัญให้คุณโทนี่พี่เอกก็เป็นพี่โทนี่นะแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันพอสมควรก็อยากจะให้ทั้งสองหาโอกาสคุยกันนะคะนี่แหละครับครับผมผมจะแนะนำให้รู้จักคร่าวๆกับโอ้โหห้องนี้คือเป็นห้องเทรลกราวผมครับก็จะมีโซนตัดผมคือผมรู้สึกว่าการตัดผมคือการรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับมีโซนตัดผมทำขึ้นมาใหม่นี่จะบอกว่าเป็นร้านตัดผมหรือว่าเป็นที่ทำงานโทนี่ที่ทำงานจริงที่ทำงานพี่เพราะว่าผมตั้งใจทำออกมาเพื่อมานั่งทำงานซะส่วนมากนั่งชิลนั่งแบบรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆเป็นห้องน้ำนะพี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยนี่อย่าหลงทำไมนะฮะอันนี้เตียงสาก็จริงเราไปซื้อของถูกมาทำใหม่ครับเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับสถานที่คือเหมือนผมเป็นดรีมเมอร์ส่วนเจนนี่เป็นเอ็กซิคิวเตอร์คือทำมันออกมาให้เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมารวมกันได้เนี่ยต้องนำเอาลักษณะเด่นของแต่ละคนมาเป็นจุดแข็งโทนี่มีลักษณะเด่นคือเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสูตรเรื่องของไอเดียที่จะต้องการสินค้าแบบนี้อยู่ตรงไหนคุณเจนนี่เก่งในเรื่องของด้านการตลาดด้านแนวความคิดเรื่องของบัญชีดังนั้นสูตรผสมตรงนี้เนี่ยเป็นการมิกซ์เริ่มต้นที่ดีละนะฮะเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้อย่างลงตัวละถ้าเรามีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาคอยชี้แนะเข้ามาคอยนำเอาความคิดของโทนี่แล้วก็ความคิดของเจนนี่เข้ามาหล่อล้อมรวมกันเนี่ยถ้ามีคนกลางเข้ามาช่วยด้วยก็จะทำให้ธุรกิจนั้นน่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างนั้นพาร์ทเนอร์ตรงนี้โทนี่ต้องคุยต้องพูดคุยกันให้ดีตกลงกันให้ดีว่า
เราจะเริ่มก่อตั้งกันบริษัทเนี่ยเราจะแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันอย่างไรไปจนถึงผลกําไรที่จะได้มานั้นจะทํายังไงกับผลกําไรนั้นดังนั้นต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนนะครับหลังจากที่คุณโทนี่ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณโทนี่ก็ได้นําคุณเตชินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมาร่วมประชุมด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็มีอาจารย์เตชินนะครับมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องดีไซน์เรื่องทุกอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดกลุ่มเป็นกลุ่มนี้แพคเกจจิ้งแบบนี้มันก็อาจจะใกล้เคียงแต่ถ้ามันปรับให้มันกว้างขึ้นอันนี้มันจะต้องปรับให้มันเฟรนลี่กับทุกคนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่แล้วอ่ะที่มีประเด็นกันที่คุยกันค้างไว้ว่ามันดูเป็นผู้ชายมามัสคูลินใช่อย่างนี้แล้วที่คุยกับพี่ไปเนี่ยผมเปลี่ยนไปเยอะฮะแล้วผมรู้สึกว่าโอเคลื้อใหม่หมดเลยขอบคุณมากก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่จะมีการคุยกับโทนี่คือปล่อยให้เขาทำตามที่เขาอยากทำก็คือเขาบอกเขาจะดูในเรื่องของตัวของอาร์ตไดเรคชั่นเองแต่มันจะค่อนข้างนิชไปนิดนึงอันนี้มันดูเป็นยาแก้ไอไปนิดนึงอ่ะครับผมหยิบผมอ่านดูได้คือตอนนี้เนี่ยเราต้องคีปอันเดิมแหละเพราะว่าเราสั่งไม่เป็นไรสั่งนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยเปลี่ยนใช่เปลี่ยนแน่นอนตรงนั้นแหละที่เจนนี่ไปทำการบ้านมาเพิ่มให้ว่าจะยังไงคืออย่างเช่นถ้าคุมโทนสีอ่ะสมมุตินะถ้าที่เราทำสมมุติถ้าเป็นโทนสีประมาณเนี้ยขวดใกล้เคียงคือไอฉลากด้านหน้าจะเปลี่ยนสีไปไหมแต่ก็คือสรุปให้ว่าจะทำให้มันวัยรุ่นขึ้นแหละเพราะตอนแรกที่วางไว้เนี่ยมันดูคลาสสิกเกินไปจะกลับไปเก่าทำไมใช่ยังก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะยึดติดกับความคิดของตัวเองที่ว่าเราอยากจะทำให้มันออกไปรูปแบบเนี้ยเราชอบแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราทำอะไรเพื่อที่จะส่งสู่ตลาดที่มันกว้างขึ้นเนี่ยเราจะยึดตัวเองเป็นหลักมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับดื้อช่วงแรกดื้อแต่ลองดูผมบอกว่าบางครั้งมันต้องทดลองไงเราไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ลองทำผมว่าพอทำเสร็จแล้วมันเฮ้ยใช่ไม่ใช่พอดักบางตัวทำออกมาทำเทสติ้งตลาดออกมาแล้วก่อนด้วยซ้ำแต่เพียงแต่ว่าพอเราทำอย่างน้อยแค่ระหว่างทางเราเฮ้ยมันผิดแล้ววะมันไม่ใช่ทางนี้แล้วล่ะเราจะถอยไปนิดนึงหรือกลับลำหรือปรับตรงไหนนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งโดยรวมผมว่าคอนเซ็ปต์มันโดยสินค้ามันน่าสนใจเราก็เริ่มยิงคำถามว่าเฮ้ยแล้วทาร์เก็ตคือใครก็ว่าด้วยตามสเต็ปแต่ท้ายที่สุดมันก็เลยต้องมาขยายกลับมาเรื่องของ business plan ด้วยเหมือนกันว่าตกลงกลุ่มมันใช่หรือเปล่าปัญหาที่มันมีอยู่มันตอบโจทย์ไหมมันก็กลายเป็นรื้อโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็เลยตอนนี้เหมือนลงมาช่วยดูรวมถึง marketing plan ด้วยเหมือนกันถ้าไม่งั้นถ้าไม่เปลี่ยนจากตรงนี้เธออยากจะเปลี่ยนเป็นสีของขวดไหมซึ่งแต่ถ้าสีของขวดมันก็สวยมันก็ดีมันก็จะเป็นเนี่ยไอ้นี่สีนี่เนี่ยแต่มันจะมีเรื่องของโปรดักชันเรื่องของคอสต์ต่างๆซึ่งฉันคอนเซิร์นมากนะคะตลอดเลยมันจะทำมาร์เก็ตติ้งมันต้องมาได้ถูกแต่ก็ดีแล้วนะมันต้องมีสองขาไงคนหนึ่งก็จะมาร์เก็ตติ้งจ๋าคนหนึ่งก็อาร์ติสต์จ๋าไปอีกข้างหนึ่งมันเขาก็จะไฟกันอย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าไฟฟอร์เบเตอร์วันจริงๆนะครับฉันทำหน้าที่ทำงานของฉันมาแล้วแพ็กเกจที่จะออกแบบมาเอาเวลาที่ไหนไปทำอะครับเนี่ยโหใจเย็นนี่คุณทำไมเหรอรีบขายพรุ่งนี้ไงใจเย็นก่อนไม่ใช่แต่ว่ามันก็นานแล้วเอางี้หรือเธอจะให้คนช่วยงั้นฉันให้เวลาเธออีก3วันฮะแต่เนื่องจากว่ามันใช้เวลามานานมากแล้วเอาให้เวลาอยู่อีก3วันอีก3วันเท่านั้นไม่ว่าอยู่จะติดถ่ายงานหรืออะไรก็ตามอีก3วันอยู่ต้องส่งงานถ้าไม่ทันเจนนี่พูดเลยว่าเพื่อนก็คือเพื่อน business ก็คือ business 3วันนี้ถ้าอยู่ไม่เสร็จไอจ้างทีมงานเข้ามาทำละสูตรที่14แล้วนะคะคุณโทนี่ช่วยอภิเชษแล้วก็สรุปนี่ครับผมเธอสรุปมาเลยเธอจะเอากินไหนแล้วถ้าเกิดตรงนี้ไม่โอเคครับสนับสนุนโดยกลุ่มมิตรผลนมเปรี้ยวลิเชสธนาคารไทยพาณิชย์คุณเจนนี่เดินทางมาที่บ้านคุณโทนี่เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำยาสระผมใหม่ที่เพิ่งจะออกมาจากห้องทดลองเมื่อเช้านี้ฮัลโหลเป็นไงบ้างนี่อันนี้เป็นสูตรใหม่นะจ๊ะสูตรที่14แล้วนะคะคุณโทนี่ช่วยอภิเชษแล้วก็สรุปนิดนึงได้แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งด้วยอันนี้เผื่อห้องแลบเขาก็เผื่อไว้ให้เผื่อว่าคุณโทนี่อีอะอยากได้นู่นนี่นั่นก็เผื่ออีกอันหนึ่งเห็นไหมแต่
ขอบอกว่าตัวนี้ฟองแชมพูของมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยเหรอใช่ฟองมันดีใช่ไหมใช่ใช่อย่างที่ยูอยากได้คือตอนแรกที่มันไม่ค่อยมีฟองใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันมีฟองมากขึ้นแล้วก็ฟองมันละเอียดมากขอบอกตามอย่างที่ยูอยากได้เลยแล้วเขามีไอ้นี่มาไหมว่ามันใส่อะไรบ้างมีเดี๋ยวเราอีเมลมาให้นี่เป็นธุรกิจแรกของโทนี่แล้วเขาใส่ความตั้งใจไปเยอะมากจะบอกว่าอันเนี้ยเราลองแล้วประมาณ1อาทิตย์เป็นไงบ้างผมเราที่ร่วงน้อยลงนะแฮปปี้มากเหรอเออยูลองแล้วกัน finally อ่ะเนี่ยตีโง่ฮะสาธุขอให้ finally สักทีวันนี้เขามาดูกลิ่นที่เขาทำมาให้ผมโอเคทุกอย่างกับเกี่ยวกับเรื่องของสูตรและเหลือแค่กลิ่นโอเคค่ะนี่ครับผมทุกคนเขาเพลียแล้วเธอสลบมาเลยเธอจะเอากลิ่นไหนนี่คือสูตรที่14แล้วก็กำลังปรับกลิ่นแล้วก็สีตามที่เธอชอบนี่เป็น 14.1 14จุดอะไรเลยนะคือส่วนผสมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีผลถึงความนุ่มของเส้นผมด้วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือหรือ texture หรือความรู้สึกที่เราต่อสัมผัสมันก็เลยมีการแบบค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงเนี่ยอันสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดตรงนี้ไม่โอเคครับก็ยังพัฒนาครับนี่คือเขาเอานักพัฒนามาเพิ่มอีก1คนแล้วอ่ะตอนแรกแค่1คนแล้วตอนนี้เป็น2คนรบกวนด้วยนะครับครีมนวดนี่คือเนื้อเหมือนกันนะคะต่างกันแค่กลิ่นนะคะที่คุณโทนี่เลือกไว้อ่ะค่ะที่เธออยากได้วูดอะไรอย่างเงี้ยครับพอมั้ยคะยังอันนี้คือต่างกันเฉพาะกลิ่นต่างเฉพาะกลิ่นคือเนื้อเหมือนกันใช่ก็คือสูตรเนี่ยจบหมดแล้วนิ่งหมดแล้วใช่มั้ยตอนนี้เหลือแต่กลิ่นสีก็จบแล้วเราอยากได้อะไรที่มันค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับคือแทบจะไม่มีกลิ่นเลยก็ว่าได้แต่ว่าอย่างน้อยคือไอ้ตัวที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยเราลองหมดแล้วเราคือก่อนหน้านี้เราจะไม่ใส่กลิ่นเพื่อที่จะทดสอบแค่เนื้อครีมของมันใช่ไหมครับแต่พอวันนี้เราใส่เข้าไปปุ๊บผมรู้สึกว่าตรงกับโจทย์ที่เราต้องการมากเฮ้ยชอบนี้เขาทำมาให้3แบบแล้วเราก็ได้มาแบบหนึ่งตามที่เราต้องการนะครับก็ทุกคนก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายนะครับที่เราสรุปได้ละในครั้งนี้นะครับคุณเจนนี่ได้เชิญอาสาสมัครที่มีปัญหาแพ้สารเคมีได้ง่ายมาพูดคุยและขอคำแนะนำเพื่อปรับใช้กับผลิตภัณฑ์บำรุงผมอะเบเจอร์เจนนี่ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวโดยตรงกับน้องคนหนึ่งที่สามารถมาเป็นเคสสตัดดี้ได้ดีมากนะครับก็เข้ามาคุยกันในวันนี้ก็น้องๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบแพ้เหมือนเราอะสเกลที่เยอะกว่าเรานะคือเขาเป็นประเภทว่าเขาต้องไปทำเทสมาเลยอะน้องๆ นะคะเป็นรุ่นน้องอะค่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่แพ้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างแล้วเคยไปทำเทสถึงที่โรงพยาบาลแล้วอะแพ้สารถึงเกือบ200ชนิดนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวมันก็โอเคปะใช่ใช้เทสไปอะใช่แล้วก็รู้สึกดีนะคะแล้วคือมันเบามันไม่หนักสภาพผมหลังจากที่ใช้ทั้งตัวแชมพูทั้งครีมนวดออกมาผลของการใช้ของแชมพูที่ประสบกับตัวเองเนี่ยออกมาแล้วมันดีอะค่ะน้องเขาเป็นคนที่ต้องใช้กลุ่มซิลิโคนฟรีเลยใช่ถ้าทดสอบก็คือถ้าเกิดหลังขึ้นเม็ดเนี่ยก็คือแน่นอนแล้วผมว่าเออไม่แน่ผมอาจจะเป็นเคสเดียวกันนะเกี่ยวไหมหมอเกี่ยวไม่หมอเจี๊ยบซิลิโคนถ้าเกิดว่าซิลิโคนเกี่ยวได้เพราะซิลิโคนจะเหมือนกับมันจะไปอุดตันนะคะอุดตันตามพวกรูขุมขนรูที่ระบายต่อมน้ำมันของเราอะค่ะก็จะทำให้เกิดสิวสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่แพ้เนี่ยลักษณะก็จะมีประมาณผื่นหรือว่าเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนกับเป็นพวกสิวอุดตันนะคะตามใบผมเหมือนคนหนักหน่อยก็จะมาที่หลังเลยหรือว่าที่หน้าอกใช่เป็นแบบพวกนี้ก็จะเห็นชัดจับมือหน่อยเรามาจากดาวดวงเดียวกันก็สำหรับบทสรุปวันนี้เนี่ยค่อนข้างพอใจมากกับสิ่งที่อเบเทอร์มาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเจนนี่ด้วยที่สามารถหาบุคคลที่เป็นเคสสตัดดี้ได้ดีมากแล้วก็คุณหมอก็เก่งมากด้วยให้คำปรึกษาได้ดีมากก็ต้องขอบคุณเจนนี่มากๆนะครับที่ทำให้เรารู้สึกโล่งอกมากขึ้นเข้าใจว่าคนมันเก่งเดเวลอปสูตรเก่งเจนนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มาเจอโทนี่เองซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เจนนี่ตกหล่นไปอีกฉะนั้นเนี่ย process ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนานแต่พอมาถึงวันนี้ต้องบอกว่า
แฮปปี้มากภูมิใจมากและพร้อมที่จะลอนสินค้าแล้วค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำได้พบเห็นว่าสิ่งที่เขาทำงานกันอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรปัญหาปลีกย่อยมีมากมายต่างกันจากในรั้วมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีการให้นักศึกษาค่ะไปดูงานมีตั้งแต่ปีหนึ่งเขาจะมีจัดตารางการดูงานเนี่ยทุกๆอาทิตย์ค่ะนักศึกษาทุกคณะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาติดต่อแล้วก็ลงชื่อขอไปดูงานได้ค่ะและในการที่ผมมาดูงานที่โรงงานผมสามารถใช้แผนการเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ถ่ายภาพอัดวิดีโออัดคลิปเสียงโดยที่ไม่มีข้อปัญหาหรือใดๆทั้งสิ้นในการศึกษานอกสถานที่เลยครับเรามีโครงการเรียกว่าสหกิจศึกษาให้น้องๆมาฝึกงานจริงกับกลุ่มมิตรผลเราน้องๆคนไหนที่มีศักยภาพเราก็จะให้น้องๆมาเข้าทำงานจริงกับเราเลยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีเครือข่ายบริษัทชั้นนำมากมายคือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีโอกาสได้งานทำค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้สัมผัสเพื่อพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตคนทั่วไปรู้ว่าบอยเนี่ยไม่ได้เกิดมาแบบเป็นผู้หญิงจริงใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ไปจริงจริงเหรอฮะจริงเหรอเฮ้ยชอบจริงเป็นไปได้ยังไงคือตอนเด็กๆเนี่ยค่ะว่าเชื่อมั่นว่าคนที่จะสวยได้เนี่ยค่ะคือไม่ใช่การแต่งหน้าเพราะแต่งหน้ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะผู้หญิงลบออกมาก็เป็นลองรูปผิวลองรูปผิวโอ้นะขอลองด้วยได้ไหมสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวลิชเชสกลุ่มมิตรผลผู้เชี่ยวชาญได้มาคุยกับคุณโทนี่เพื่อถามความคืบหน้าว่าจากการแนะนำไปคุณโทนี่ไปปรับใช้อะไรบ้างซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจก็เรื่องหลักๆก็คือเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับกับเจนนี่เนี่ยพอดีว่าผมกับเจนนี่มีแค่2คนแล้วความคิดของเราคือคนละแบบกันเลยครับซึ่งความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็ที่อาจารย์แนะนำว่าต้องมีบุคคลที่3เข้ามาก็ตรงนี้แหละครับก็ทำให้เห็นภาพเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องแพคเกจจิ้งพอมีบุคคลที่3ที่เขามีความรู้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งและเขามีการอธิบายให้เราเข้าใจได้มากกว่าที่เต็มแบ็คแล้วก็มองว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือเราทำสิ่งนี้เพื่อกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวเราเองแค่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าอยากให้เรามาระวังเรื่องการสื่อสารใช่ไหมระหว่างโทนี่กับเจนนี่เนี่ยคือรู้ว่าคนละขั้วครั้งตัวนี้อาจจะลืมตัวไปแล้วสนิทกับเจนนี่มากอะไรเงี้ยเวลาคุยกันนะผมว่าเรื่องการสื่อสารกันระหว่างคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็สำคัญบางทีมันบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแต่ฟังรู้เขารับไอ้ตัวแมสเซจไปอีกลักษณะนึงอยากให้เรามาระวังเรื่องนี้นะครับครับธุรกิจเนี่ยมันมีพัฒนาการช่วงเริ่มต้นก็ต้องดิ้นรนตั้งธุรกิจให้อยู่ให้ได้ช่วงถัดมาก็คือทำให้มันเติบโตมั่นคงช่วงต่อไปก็คือทำยังไงนะคนที่เป็นโอนเนอร์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคีพวกนี้ครับเป็นศาสตร์ทางด้านแฟมิลี่บิสซิเนสครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าโทนี่ศึกษาแล้วก็มีคอนเนคชั่นเพิ่มเติมในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ทำธุรกิจซึ่งหอการค้าของเราเนี่ยนะฮะมีกลุ่ม YEC มีกลุ่มเพื่อนที่มากขึ้นเนี่ยโทนี่จะไปได้ไกลขึ้นการทำธุรกิจนั้นเราต้องมองไปที่อนาคตด้วยดังนั้นตลาด AEC ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้โทนี่นั้นแล้วก็เชมพูของเรานั้นก้าวไปสู่ในตลาดโลกได้เริ่มต้นที่อาเซียนก่อนการทำธุรกิจนั้นถ้าเริ่มต้นจากความรักจะสำเร็จไปได้ง่ายและไปได้ดีกว่าครึ่งครับโทนี่เนี่ยเป็นมากกว่าพระเอกโทนี่มีสไตล์ในตัวแล้วก็สไตล์ของโทนี่ที่โทนี่มีไอเดียใหม่ๆนะกับสิ่งของซึ่งสามารถจะเป็นธุรกิจได้ดีคือเรื่องของไลฟ์สไตล์และอันนี้มีอนาคตสำหรับธุรกิจในประเทศไทยนะมหาลัยค้าไทยเนี่ยกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์แล้วก็ทีมงานจากหอการค้าไทยเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาโทนี่แล้วก็โทนี่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อันนี้เรามั่นใจครับขอบคุณมากครับพอมีบุคคลที่3เข้ามาที่มีความรู้ที่อยู่ใน process ที่เราต้องดำเนินไปอย่างเช่นเรื่องของสูตรของแชมพูเราก็ต้องมีทาง lab ที่เขาให้คำปรึกษาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เรา2คนนั่งคิดคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือจะเป็นเรื่องของการดีไซน์แพคเกจจิ้งก็จะมีพี่เตชินอาจารย์เตชินเข้ามาอะไรเงี้ยครับที่ให้ความรู้เราให้ความคิดให้สิ่งที่เราสองคนอาจจะสรุปไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอาจารย์แล้วก็พี่เอกเองให้คำแนะนำมาแล้วก็เอาไปปรับใช้ครับนี่ก็เป็น
การนัดเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาอัปเดตว่าตอนนี้เราทำอะไรไปถึงไหนแล้ว Better เพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยพวกพี่ๆหรือเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้อาจจะมีแนะนำไอเดียแล้วก็ช่วยแชร์อะไรต่างๆได้จุดเริ่มต้นเริ่มจากไอเดียครับไอเดียว่าเนี่ยสิ่งเราอยากจะทำแล้วเราก็หาบุคคลที่มาทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าผมมองตัวเองว่าเป็นดรีมเมอร์มากกว่าคือคนที่คิดอย่างเดียวต้องหา executor มาเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งเราก็ลงตัวมากว่าเจนนี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบลุยออกไปหาแหล่งหา resource แล้วตัวเขาเองก็ทำพวกJT Maxwell ซึ่งเป็นคลินิกที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผิวเพราะนั้นเขาจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ lab เรื่องกับ packaging อะไรก็เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้นสำหรับเราเขาเองก็มีไอเดียทางด้านเป็นด้านอาร์ตแล้วก็พาร์ทเนอร์มีไอเดียทางด้าน businessก็เลยบางทีอาจจะมีการคลาสทางด้านไอเดียกันมากที่แบบความเห็นไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทำแพคเกจจิ้งตอบสนองตัวเองไงเฮ้ยเราชอบแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นของแต่งบ้านชิ้นนึงได้สวยอะไรเงี้ยพี่อาจจะต้องทำรีเสิร์ชเปล่าชิ้นนึงใช่ตอนหลังเราก็เลยเพราะว่าผมก็ทำอะไรหลายอย่างนะซึ่งเหมือนบางทีสิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรชอบพี่เขาเองก็ทำธุรกิจกับเพื่อนของเขากับผมเองธุรกิจ3อันที่ผมทำกับเพื่อนทั้งนั้นเลยการที่ทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางคนอาจจะบอกว่าเพื่อนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไว้ใจแม้จะมีคอนฟลิกต์บ้างต่างคนต่างมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วอย่างที่คุณโทนี่เจอ special expert นี่คือเป็นใครมาจากไหนครับแล้วแบบเขาแนะนำยังไงบ้างเป็นพี่เอกครับพี่เอกจาก YC พี่เขาก็จะแนะนำเรื่องของคอนเนคชันการเริ่มธุรกิจบางทีเราต้องใช้คอนเนคชันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับพาร์ทเนอร์ต้องหาบุคคลที่3เพราะว่าเรามีแค่2คนเงี้ยเราต้องหาบุคคลที่3มาเพื่อจบปัญหาให้ได้อาจารย์อธิการบดีหรือว่าจะเป็นทางอาจารย์เอกก็สามารถอธิบายความต้องการหรือว่าปัญหาอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเวลาที่แบบโทนี่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างแบบว่าเราเชื่ออะไรบางอย่างแบบสัญชาตญาณของเราหรือว่าฟังจากคำแนะนำคนอื่นอะไรเงี้ยจะเลือกอันไหนมากกว่ากัน instinct สัญชาตญาณของเราใช่บางอย่างอ่ะเราไม่สามารถ proof ได้ว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่ามันจะขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่โทนี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นทำขึ้นมาเองมันไม่มี expectation จากคนรอบข้างคือไม่มีความกดดันนะคะแต่ว่าเขาก็ยากกว่าเราเพราะเขาไม่มีฟาวเดชั่นเหมือนที่พวกเมลมีอย่างที่เราคิดว่าเนี่ยเราทำดีสุดแล้วอ่ะแล้วก็โกคอยแต่เรื่องของเขาขายได้เพราะเขาโปรดักต์ดีขายได้สิอยู่ร้านผมได้ทำเบียร์ให้วันนี้พี่เชิญเซอร์ไพรส์น้องสาวมาเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาเห็นว่าเป็นโทนี่แล้วก็อาชีพเดียวกันก็เลยชวนน้องปอยมาซึ่งแบบรักกันเหมือนเป็นน้องสาวเลยค่ะแล้วก็เห็นน้องสาวเนี่ยก็เจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานด้านดาราด้วยเป็นดาราด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยแล้วก็ทำธุรกิจตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากทุกคนต้องผ่านมาในเรื่องของการที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จน้องปอยก็น่าจะได้แชร์ในเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ทำยังไงให้ฝ่าฟันไปได้แล้วตอนนี้คือปอยแสดงด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวตรงนี้ด้วยเนี่ยคืออยากรู้ว่าบริหารยังไงคือเลือกช่องทางขายยังไงแล้วแบบสลับคือเรื่องของเวลาอีกด้วยโอเคอันดับแรกเลยค่ะปอยก็ต้องแพลนดีๆว่าปอยจะให้เวลาในส่วนไหนมากกว่ากันแต่แน่นอนว่าการทำธุรกิจจะสักเซสได้เนี่ยทีมงานเป็นสิ่งสำคัญมากบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจเลยก็ได้ค่ะขอเพียงแค่เรามีใจรักแล้วก็เชื่อมั่นใน product ว่าถ้า product เราดีเนี่ยการต่อยอดในการทำการตลาดหรือการต่อยอดในการวางระบบของออฟฟิศเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะบอยเป็นคนที่ชอบทานวิตามินมากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คนทั่วไปรู้ว่าบอยเนี่ยไม่ได้เกิดมาแบบเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคะแต่สิ่งที่บอยจริงจริงเหรอฮะจริงเหรอเฮ้ยช็อกจริงนะกล้องเป็นไปได้ยังไงจริงปะเนี่ยคือตอนเด็กๆเนี่ยค่ะก็เชื่อมั่นว่าคนที่จะสวยได้เนี่ยค่ะคือไม่ใช่การแต่งหน้าแต่ก็เชื่อมั่นว่าคนเราต้องมีผิวที่ดีตอนเด็กแต่งหน้ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะช่วยมันก็ช่วยได้แบบผู้หญิงลบออกมาก็เป็นล้างรูปผิวล้างรูปผิวโอ้โหนะขอลองด้วยได้ไหมได้ผมว่าตรงนี้เลยดีกว่าลองเทียบชื่อของ product ตัวนี้คืออะไรฮะวิตามินเฟอร์ฟูลค่ะเฟอร์ฟูลทุกคนเนี่ยก็มีบริษัทหรือมีองค์กรหรือมี product
ของตัวเองกันหมดเลยแล้วคือจริงๆแล้วธุรกิจของปอยเนี่ยประสบความสำเร็จได้ตอนนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากเป็นเพราะปอยฟังคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นทำให้ปอยเนี่ยสามารถจะปรับเอาไปใช้กับบริษัทของปอยที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผมอะเบเตอร์คือการทดลองผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายวันนี้นะคะที่อะเบเตอร์ออฟฟิศของเราเนี่ยก็จะมีการทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะวันนี้ทีมงานสมายคลับมาช่วยเซตติ้งเรื่องของการสระผมไดผมแล้วก็เทสแชมพูอะเบเตอร์ครับ perfectเป่าผมในรูปแบบต่างๆอย่างไหมมีความนุ่มไหมมีวอลลุ่มไหมมีความเงาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทุกอย่างครับวันนี้จริงๆฟีลลิ่งที่ชอบที่สุดคือชอบตอนสระกลิ่นนี่คือติดใจหอมก็ผมนุ่มขึ้นมากไม่ฟุ้งกระจายไม่ฟูขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวนี้แบบใช่เลยอ่ะชอบค่ะฟินมากค่ะเคล็ดลับของโทนี่ก็คือว่าโทนี่เนี่ยเป็นมากกว่าพระเอกโทนี่มีสไตล์ในตัวแล้วก็เป็นคนครีเอทีฟการทำธุรกิจจากจุดแข็งอันเนี้ยทำให้โทนี่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเมื่อทายาทครอบครัวธุรกิจทั้ง7ตระกูลต้องผนึกกำลังกันเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมพวกเขาจะนำจุดแข็งของตนเองมาคิดช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อตอบโจทย์ทำงานการกุศลและตอบแทนสังคมได้อย่างไรเมื่อถูกกดดันด้วยเวลาและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดงานจะเริ่มแล้วตามพี่กรณ์อ้าวพี่กรณ์ยังไม่มาเหรอติดปะติดแต่ไม่รับอ้าวเลทไป15นาทีพวกเขาจะแก้ปัญหาและผ่านวิกฤตไปได้อย่างไรบูธของคุณอะเกินออกไปความห่างอย่างน้อย4เมตรกฎมันก็ต้องเป็นกฎอะนะคะอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนี้ห้ามพลาดกับรายการ Family Secrets ไขความลับทายาทธุรกิจทางโมเดิร์นไนท์ทีวี